ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแก้ข้อสงสัยว่าทำไมถึงไอเล่นเกมไม่ได้สักทีนะเห็นมีคนคอมเมนต์มาก่อนอื่นก็เข้ามาที่ไอตัวเว็บไซต์ Audition ก่อนแล้วก็เข้ามาที่ดาวน์โหลดเกมก็โหลดมาครั้งแรกมันก็จะยังเล่นไม่ได้แหละก็ต้องขออภัยด้วยที่ว่าไม่ได้ลงยังไงล่ะก็คือถ้าเราโหลดมาแล้วเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยของอันนี้มันจะบอกว่าเวอร์ชั่นเท่าไหร่ 2.29.00 เราต้องมากดดาวน์โหลดนะแล้วกดดาวน์โหลดแพทก็กดไปเรื่อยโหลดให้ครบหมดทุกอันนะครับผมก็จะดูนี่ก็โหลดมาแล้วก็เอามาใส่ในไฟล์ Audition นะครับคุณเก็บไว้ที่ไหนก็ไปใส่ตรงนั้นตอนนี้ของผมก็ต้องโหลดเวอร์ชันตั้งแต่6405แล้วก็6406 6407โหลดให้ครบหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีอันไหนก็โหลดมาเสร็จแล้วก็ให้ทุกท่านก๊อปมาใส่ในไฟล์ Audition นะครับคัดลอกก็ได้แล้วก็ให้เราทำการเข้ามาตรงนี้นะครับแพทแพทเชอร์นะครับตรงนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปพอเรามาใส่เสร็จแล้วเราก็ดับเบิลคลิกตรงนี้ก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาก็รอสักครู่หนึ่งรอมันจนเสร็จเลยนะครับไม่ต้องไปกดยกเลิกนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นเหมือนกับตอนเราเข้าเกมก็รอก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะได้เลยไหมก็ลองมาเข้าตามปกติดูนะครับ
ของผมของผมก็เข้าได้นะครับถ้าใครมีปัญหาก็คอมเมนต์บอกมาได้หรือไม่ก็พิมพ์ข้อความที่ว่าอยู่กัน